พี่นิดค่ะก็เป็นคอลเลกชันใหม่ของคณิตค่ะก็วันนี้ก็คือมาเป็นมีสโตร์ในนี้พารากอนวันครั้งแรกค่ะก็คอนแกรสกับพี่นิดใช่ค่ะชุดเราก็ตามคาแรคเตอร์ตามคาแรคเตอร์ค่ะตามคาแรคเตอร์ค่ะแรกเป็นยังไงล่ะคะก็เป็นตัวร้ายในละครตะวันย่อแสงไงแล้วก็ต้องแต่งตัวเป็นตัวร้ายใช่ค่ะอะไรนะคะใช่ค่ะวันนี้ตะวันยาวแสงออนแอร์เป็นวันแรกค่ะก็ฝากละครด้วยค่ะร้ายไหมคะเรื่องนี้ร้ายค่ะรับรองว่าร้ายแต่ก็คือตอนจบก็จะมีคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเป็นบทอีกบทหนึ่งที่ผู้ใหญ่แบบให้โอกาสเราปกติร้ายไม่ค่อยมีคู่นะคะแต่เรื่องนี้ไม่ได้พูดสุดท้ายร้ายแล้วก็แบบเป็นหมาหัวเน่าตลอดไงก็คือแบบไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือก็จะร้ายแล้วก็มีเส้นของเขาแล้วก็จะจบด้วยการมีคู่ค่ะก็ดีใจค่ะแต่เหมือนดิวเล่นร้ายเรื่องไหนดิวก็ปังตลอดเรื่องเลยก็อยู่ที่บทด้วยอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบทก็ดีทุกเรื่องที่เราได้รับโอกาสอะไรเงี้ยค่ะค่ะเรื่องใหม่นิดนึงค่ะอ๋อก็ค่ะก็มีอันฟอลโล่กันค่ะแล้วก็กลับไปฟอลโล่แล้วแสงของก็หล่อทำไมอ่ะค่ะก็ไปเอาแสงของก็หล่อทำไมอันฟอลโล่กันดิวว่าตอนนั้นอาจจะแบบดิวคืออันฟอลโล่กันไปนานแล้วนะคะแล้วก็กลับมาฟอลโล่กันนานมากแล้วแต่อาจจะด้วยยังไม่ได้เจอพวกพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเพราะอะไรมีเรื่องอะไรต้องกันนะก็มันนานจนจำไม่ได้แล้วอะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ก็คงอันฟอลโล่ด้วยอารมณ์อยู่แล้วล่ะค่ะก็คือแบบว่าไม่แน่ใจด้วยค่ะว่าใครอันใครใช่ก็คือแบบว่าก็คงแบบว่าแบบเถียงๆกันนิดหน่อยมั้งคะแล้วก็แบบอันฟอลโล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปด้วยอารมณ์แหละมันรุนแรงถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยต้องเลิกกันหรือเปล่าอันฟอลโล่กันด้วยไม่ค่ะคือจริงๆแล้วพี่ไผ่เขาจะเป็นคนแบบว่าเวลาโกรธอ่ะเขาจะชอบ unfollow ดิวไงเขาอ่ะจะชอบแบบเวลางอนก็จะ unfollow ดิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดิวแบบแล้วดิวจะเป็นคนไม่เช็คว่าใครตามดิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงเกิดอะไรก็ไม่รู้ไปดูมั้งแล้วก็เห็นดิวว่านะเรื่องมันน่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนดิวเห็นว่าเขาอันดิวก็เลยอันบ้างแค่นั้นเองเหมือนแบบเด็กทะเลาะกันอ่ะไม่ได้เป็นสาระเลยค่ะชินมั้ยคะตอนนี้เขาก็งอนอะไรเงี้ยไม่ลงรูปคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมั้งคะเขาก็งอนเขาก็จะมีน้อยใจบ้างอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะพอแบบโดนถามปุ๊บก็รีบกด follow ทันทีเลยคือเขาก็ follow เราด้วยแล้วใช่ไหมคะหนูว่าเขาน่าจะ follow หนูแล้วนะน่าจะ follow แล้วกลับมา follow กันด้วยอารมณ์ความรักอย่างเดิมก็พอดีปุ๊บเขาก็ follow เขาอัน follow ดีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะไม่ค่ะปกติค่ะความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ปกติดีแล้วค่ะก็ไม่ได้มีอะไรแต่ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆดูไปอ่ะดิวว่าแบบดิวว่าความสัมพันธ์ของคนเราสองคนมันเป็นอะไรที่เรื่องของคนสองคนมันเป็นอะไรที่แบบมันคาดคะเนไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเนาะว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เวลาแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าถามว่าตอนนี้มันโอเคไหมมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเราทะเลาะกันบ่อยนะคะพักหลังๆนี้อะไรมันไม่เชิงทะเลาะบ่อยละค่ะแต่เหมือนปัจจัยในชีวิตมันเปลี่ยนไปมันก็มีอะไรที่ต้องแบบเขาเรียกไงปรับจูนกันถ้าจูนได้ก็ได้แต่ถ้าจูนไม่ได้มันก็อาจจะต้องแบบว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือมันอาจจะเป็นด้วยชีวิตอยู่มันมีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นมามีงานเพิ่มมากขึ้นมามีธุรกิจเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ต้องปรับจูนกันถึงขนาดอันฟอลโล่กันต้องมีระยะห่างเลยไหมคะดิวว่าจริงๆเรื่องอันฟอลโล่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยสำหรับตอนนั้นที่เหมือนจะมีปัญหากันนะคะถ้าอันฟอลโล่กันมันคงเป็นเรื่องแบบติงตองที่ทะเลาะกันไร้สาระมากกว่าเหมือนคู่ทั่วไปเหมือนเด็กอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่แพทย์เขาก็จะมีมุมเด็กของเขาแบบนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่สาระมันก็แฝงก็บอกว่ามันมีเกี่ยวกับคนที่ค่ะเป็นหุ้นส่วนเราในธุรกิจใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพี่เขาเกี่ยวข้องกับไม่จริงๆไม่มีหรอกค่ะก็เป็นเรื่องมันไม่มีหรอกค่ะพวกเราเวลามีปัญหาแล้วมันจะมีแบบมือที่สามเข้ามาโยนถ้าดิวมีบ้างก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่มีหรอกค่ะอันนี้ก็แบบมีผู้ส่วนที่เป็นผู้ส่วนผู้ชายวางตัวลำบากค่ะเพราะว่าเขาก็เกรงนะคะเขาก็เกรงกันละค่ะแต่ทุกคนก็คือค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรยังไงแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนดิวตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนดิวตั้งแต่เรียนด้วยกันเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วพี่ไผ่ก็เคยเจอครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาอาจจะไม่สบายใจบ้างก็มีบ้างแล้วพอได้ข่าวบ้างว่าเฮ้ยมีข่าวโอ้ยสุก
คนทุกคนก็ทราบข่าวค่ะแต่ทุกคนก็ยินดีเพราะว่าเหมือนได้โปรโมทร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนพอเริ่มจริงจังกันไปทุกคนก็เริ่มกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวเขาก็ไปเฝ้ามั้ยคะเวลาแบบเราไปเจอคุณส่วนเราไม่เคยค่ะไม่เคยไปเฝ้าค่ะเราทํายังไงให้ใครสบายใจว่าเราแบบบริสุทธิ์ใจอะก็เราทำงานอ่ะมันไม่มีอะไรคือดิวไม่มีอะไรเลยที่ดิวสามารถจะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าดิวบริสุทธิ์ใจหรือไม่แต่คือถ้ามันไม่มีอะไรมันก็คือไม่มีอะไรอ่ะแล้วด้านเราค่ะมีจำนวนเรื่องกับเขาเชื่อไหมคะตั้งแต่เกิดเรื่องมาถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยเช็คโทรศัพท์อยู่ดีเลยมีแต่เขาเช็คโทรศัพท์ดิวแต่คือแบบดิวก็เขาก็ไม่ถามว่าแล้วเขาก็ถามดิวว่าแล้วทำไมดิวไม่เช็คโทรศัพท์เขาอะไรเงี้ยดิวก็ไม่เช็คอยู่ดีอะค่ะใช่เป็นคนไม่เคยเช็คโทรศัพท์คนที่เราแบบศึกษาดูใจด้วยอยู่แล้วเลยเพราะดิวแค่รู้สึกว่ามันเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาแต่จะดีหรือจะไม่ดีมันก็อยู่ที่ทางเลือกที่จะเดินอยู่แล้วเพราะความลับไม่มีในโลกแล้วเราใช้ความไว้ใจมัดใจเขาอย่างนี้ป่ะคะมันไม่มีคนสาวเพิ่มมีคนอื่นอย่างนี้ค่ะอย่าเรียกว่าใช้ความไว้ใจมัดใจเลยเป็นพวกไม่ชอบเช็คเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคือแบบไม่ค่อยอยากเสียเวลามานั่งแบบเช็คอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบอย่างนั้นน่ะเขาจะมีจริตเป็นผู้หญิงมากกว่าส่วนดิวจะมีจริตเป็นผู้ชายมากกว่าถ้าผู้ที่เห็นภาพอะเพราะฉะนั้นคือดิวจะเฉยจะทำอะไรก็ทำหรือว่าเราทำตัวแบบให้เขาไม่ค่อยไว้วางใจเขาไม่เชื่ออาจจะสวยขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ทำตัวอะไรอาจจะสวยขึ้นก็ได้ไม่มีอะไรหรอกให้เขาเช็คไหมแล้วโอเคไหมการที่เขาเช็คไม่ปล่อยมันก็เช็คไปค่ะก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วในโทรศัพท์ก็เขาสบายใจจะเช็คก็ให้เขาเช็คไปค่ะมีเห็นว่าล่าสุดไปทำบุญมาค่ะมาค่ะทำไมถึงเลือกไปที่นั่นก็เป็นทริปที่บรรดาแม่ๆพี่หวานเจี๊ยบพี่แอมพี่ยอดพี่โจรี่โจทุกคนนะคะคือแบบว่าจัดทริปให้กับน้องๆทุกคนที่อยู่โดยที่แบบว่าดิวจริงๆแล้วดิวเข้าใจว่าเราทุกคนอะคือไปด้วยกันแต่ดิวเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันว่าคือเขาแบบออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างคือให้ไปเพราะว่าคงหวังดีกับน้องๆที่อยู่ในบ้านจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ซึ้งใจนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือไหว้พระทำบุญร่วมกันนะคะแล้วก็มีออกทริปไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็หนึ่งคืนพอมันทริปนี้เสร็จปุ๊บดิวก็รู้สึกนะคะว่าแบบพอกลับมาปุ๊บมันก็จะมีความรักความผูกพันกันอย่างดิวกับน้องกวางเดอะเฟซอย่างเงี้ยก็หลงทางกันไปแบบคนอื่นถึง4โมงเย็นดิวถึง2ทุ่มก็อยู่บนรถตู้ด้วยกันมันก็ผูกพันกันอ่ะมันก็มีอะไรที่แบบมันดิวว่าทริปนี้มันเกิดประโยชน์นะคะแล้วพอหลังจากทริปนี้ก็เขายังมีคุยเลยว่าอาจจะมีทริปอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกพี่เขาคือซัพพอร์ตน้องๆทุกคนจริงๆทำเป็นเด็กในค่ายไม่พวกเรารักและสามัคคีกันอยู่แล้วเนาะแต่ก็คือแบบว่าพอต้นปีมาเขาก็คงอยากมีทริปทำบุญบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่ทริปไปเที่ยวกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าเด็กในค่ายทุกคนจะได้แบบงานปังๆก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีค่ะขอเรื่องมุ่งมั่นทางอะไรไหมคะเวลาทำบุญไม่หวังผลอยู่แล้วค่ะใช่ทำบุญหวังผลแล้วเดี๋ยวไม่ได้ผลไม่ได้พาไปทำพิธีเสริมอะไรเพิ่มเติมก็ทำบุญไหว้พระตามปกติอะค่ะดิวก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพิธีเสริมหรืออะไรค่ะโอเคแล้วอันขอเรื่องอันนี้ค่ะสงกรานต์นี้กระชับรักเลยกับใครสงกรานต์นี้มีแพลนแล้วค่ะไปมีแม่ไปด้วยค่ะมีพี่หวานไปด้วยมีคุณแม่ดิวไปด้วยไปกันเยอะเลยค่ะไปกันเป็นกรุ๊ปเลยก็ประมาณ20กว่าคนเลยค่ะไปต่างประเทศทำไมเลือกที่จะไปเยอะไม่ไปกันสนิท2คนก็เป็นคนชอบเที่ยวกันเยอะๆอยู่แล้วไม่เคยส่วนตัวเราไม่เคยเที่ยวกัน2คนอยู่แล้วไงค่ะมีพี่ไผ่ไปด้วยค่ะไปญี่ปุ่นค่ะแต่ไปเมืองที่ไม่เคยไปกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปกัน20กว่าคนน่าจะ5วันค่ะพี่ไผ่เสียดายหรอคะไม่ได้สวีทกันเลยพี่ไผ่ไม่เค้ากับดิวไม่ค่อยสวีทกันอยู่แล้วค่ะพี่ไผ่ขอให้ทุกคนไปค่ะนี่ทริปนี้ดูออกให้เขาทริปนี้ดูออกให้เขาค่ะนานขนาดไหนดูออกให้เขาก็มันไม่แพงมากก็เลยออกให้เขาแล้วเลือกเมืองที่ไม่แพงมากก็แบบว่าก็เอาพอดีเลยเรียกว่าเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่หรอกค่ะเราคุยกันไว้อยู่แล้วแพลนที่จะไปตอนสงกรานต์เนี้ยคือคุยกันตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะ